เอาบรรยากาศน้องที่สุราษฎร์ธานีใช่ไหมที่บ้านค่ะไม่ได้ไม่ดูไม่ได้หรอกค่ะถึงแม้คุณพ่อจะตามไปอยู่ที่ปารีสก็ตามทีใช่ไหมคุณพ่อเชียร์นี่เราเป็นแบบนี้แหละโอลิมปิกเมื่อไหร่จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ เป็นยังไงนี่ค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นมีจอยักษ์อย่างนี้เลยค่ะดูกันไปยาวๆถึงตีสองนะคะค่ะเจ้าเทนนิสเนี่ยถูกถามเมื่อคืนนี้ว่าเป็นคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญ2เหรียญทองโอลิมปิกติดกัน2สมัยเจ้าตัวบอกแทบไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันมันเหมือนปลดล็อกตัวเองปลดล็อกทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบจบการแข่งขันเทนนิสบอกหนูคิดออกมาเหมือนคนบ้าเลยค่ะใช่ค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ภูมิใจด้วยที่โค้ชเชเป็นคนไทยแล้วแล้วก็พากันคว้าเหรียญทองได้คือมันถาโถมความรู้สึกอ่ะค่ะคือไม่ใช่เหรียญส่วนตัวเท่านั้นนะนี่คือเหรียญของประเทศชาติใช่สองเหรียญทองคนแรกนะค่ะแล้วยังมีหนึ่งเหรียญทองแดงอีกใช่แล้วก็โค้ชเชเป็นได้สัญชาติไทยมารวมดีใจกันไปด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยเจ้าตัวบอกคุมสติยังไงคือน้องบอกตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากค่ะพยายามจะคิดว่าเอ้ยมันก็เป็นแค่ Paris Open ล่ะนักกีฬาก็เดิมๆนั่นแหละที่เราเคยแพ้เคยชนะกันมาหมดแล้วโฟกัสอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดตอนยก3อ่ะค่ะคือต้องรีเซ็ตตัวเองหมดบอกตัวเองเลยเวลายังเหลือโอกาสยังมีเรายังแพ้ไม่ได้เสียงออดมันยังไม่หมดทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเท้าของหนูใช้คำว่าหนูต้องเตะหนูถึงจะชนะ30วิสุดท้ายหนูรู้สึกเลยว่านี่มันคือครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วครั้งสุดท้ายแล้วหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้วใส่เต็มที่หมดแม็กอย่างที่เคยบอกถ้าวันนี้จะแพ้ก็ขอแพ้แบบเต็มที่เลยพยายามเตะแล้วก็โดนค่ะเลยบอกให้โค้ชเชขอวิดีโอเพลย์แล้วมันก็ออกมาดั่งใจเลยจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายเอนจอยกับเกมหนูปลดล็อกนี่ท่านผู้ชมนี่คือการปิดจ็อบที่สมบูรณ์แบบอย่างที่บอกท่านผู้ชมนั่นแหละซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกไม่นับแชมป์โลกหรือการแข่งขันเทควันโดเวิลด์กรังด์ปรีทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนเจ้าตัวบอดนะครับนักข่าวต่างชาติมีถามนะเอาวันนี้เธอเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยชนะคู่แข่งแบบเด็ดขาดทุกไฟทำไมถึงจะรีบรีทายล่ะน้องก็บอกว่าร่างกายของน้องตอนนี้มันพังหมดแล้วอะค่ะมันมีแต่อาการบาดเจ็บทั้งเข่าทั้งสะโพกทั้งข้อเท้าหักไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะเลิกและหันไปปั้นนักกีฬาเยาวชนจะสร้างเป็นพาณิพักยิมขึ้นมาแล้วน้องบอกขายของเบาๆก็สร้างเสียงหัวเราะให้ห้องแถลงข่าวนะคะน้องทำออนไลน์สนุกมากนะค่ะใช่ไหมเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์คืออาชีพไปเห็นนี่แล้วจะเปิดภายในพักยิมใช่ไหมใช่ค่ะนี่อ่ะร่วมกันชื่นชมยินดีบรรยากาศอย่างนี้4ปีมีครั้งต้องนำเสนอกันสักนิดหน่อยท่านผู้ชมอย่างที่บอกไปอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อไปสักหน่อย